โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมคลิปนี้มารีวิวค่าพลัง Epic เกมรับของสเปนนะครับผมนะมีโรเบโต้คาร์ลอสอัลเบิร์ตเฟเรแล้วก็เอ็ดมิลสันนะเอาเอ็ดมิลสันก่อนแล้วกันนะตัวที่มีสกิลก็จะมีคาร์ลอสกับเอ็ดมิลสันนะนะครับผมเอ็ดมิลสันเหรอกลางรับนะวิลตัน98ลงทีม102นะบูทเสริมใส่เป็นชัดดาวบูทเสริมชัดดาวไม่ขึ้นว่ะถ้าใส่โค้ดบูทถ้าใส่โค้ดบูทเหรอใส่ใครดีอะโค้ดบูทบูทคู่แล้วกันอาร์เตต้านะมันขึ้นได้ป่ะเนี่ยมันไม่ขึ้นว่ะในเว็บมันไม่ขึ้นอะมันขึ้นแค่อันเดียวอะแม่งแต่ก็ได้102สูตรเหรออืมสูตรนอกสูตรในก็102เหมือนกันอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมโอเคเป็นอันชอแมนนะฮะบังโทรน80เลี้ยงบอล76แล้วบอกกับตัว776เหมือนกันส่งสั้น86เปิดบอล85ลูกม่วง82ลูกต้องตี75ความโค้ง71นะเกมรับ99อังเกตเมน94ทักลิง95แอคเรชั่น88โอ้โหเกมรับแน่นๆเลยนะนะสปีด89สปีดต้น87อุ้ยมีความเร็วด้วยนะนะพลังกันยิง92กระโดด88แข็งแกร่ง84นะฮะบาลานซ์71นะครับผมโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่โอเค102ได้เกมรับที่แน่นๆเลยนะสกิลมีสกิลเทพนะฮะสกิลมีสกิลเทพนะฮะเฟเรนะครับผมเฟเรเหรอ99ลงทีม103ใส่บูทเป็นชัดดาวเหมือนกันนะครับผมปรับ104โอเค104สูตรนอกสูตรใน104เหมือนกันนะอยู่ที่คนชอบแล้วนะบังโทรน77เลี้ยงบอล72ส่งสั้น74เปิดบอล75ลูกม่วง76เกมรับ99เกียร์เมน100นะฮะทักเล่น99เอ็กซ์เพรสชั่น99หูเป็นกองหลังนะเฟเรถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นมันจะเป็นเบคขวานะเป็นเดสโตรเยอร์กองหลังเอาเวอร์ชันนี้สปีด93สปีดต้น90พลังงานยิง74กระโดด89นะฮะแข็งแกร่ง84บาลานซ์79สเตมิน่า92บอกเลยว่าโคตรแน่นนะแต่ไม่มีสกิลเทพบอกเลยว่าโคตรแน่นนะฮะโรเบโต้คาร์ลอสนะครับผมโรเบโต้คาร์ลอสปรับ103ใส่บูทเป็นครอสเปิดริมเส้นปรับ104แต่สูตรนอกมัน105ว่ะสูตรนอกมัน105ใส่บูทเสริมเป็นโอเคนะใส่บูทเสริมเพิ่มขึ้นมาแต่สูตรนอกมัน105นะครับผมเดี๋ยวปรับก่อนตรงนี้เลี้ยงบอลเด็ก8โลเวอร์11ลดก่อนโลเวอร์ใส่11เอเรียล4ดีเฟนซ์7นะ8 4 9ใส่จ่ายบอลค่อนข้างเยอะนะใส่ไป9แล้วก็มีจบสกอร์2ใช่เหรอวะ4 7 11 8 4 9 2ไม่ได้ดิไม่ได้ดิสูตรนอกผิดเหรอสูตรนอกผิดอ้อเดี๋ยวมันเหลือ2ผมก็ว่าอยู่มันเหลือ2เหลือ2โอเคถูกแล้วเอา105ว่ะอุ้ย105เพราะว่าจบสกอร์เลยเนี่ยนะโอ้โห105เพราะว่าจบสกอร์จริงนะครับผมถ้าใส่ตัวอื่นล่ะใส่เลี้ยงบอลอุ้ยขึ้นอยู่นะครับผมนะใส่ครองบอลก็ขึ้นนะนะจบสกอร์ก็ได้อุ้ยถ้าจบสกอร์ก็โอเคกว่านะได้ความโค้งขึ้นมาใส่เอเรียลเหรอเอเรียลก็ขึ้นนะครับผมเอาง่ายใส่อะไรก็ได้ขึ้นหมดนะยกเว้นโกก็ไม่แน่นะโอเคถ้าจะให้ใส่เหรอจบสกอร์ก็ดีนะได้ความโค้งได้ความโค้งได้รู้ต้องเตะสูตรนี้105ถ้าสูตรเดิมสูตรในเนี่ย104นะสูตรนี้105โอเคถ้าไม่ใส่โค้ดบูทล่ะโอ้ยโค้ดบูทสำคัญว่ะโค้ดบูทสำคัญแล้วต้องเป็นโค้ดบูทที่บูทสปีดต้นด้วยนะ
นะสุดท้ายตัวล่าสุดอาร์เตต้าจบรับจบเลยนะครับผมโอเคริเวตู้คอร์ร้อยห้านะฮะเป็นเบจอมบุกอยู่แล้วนะครับผมเกมลุก77บองโทน78เลี้ยงบอล81และบอลกับตัว82ส่งสั้น81เปิดบอล90จบสกอร์74ลูกต้องเตะ82ความโค้ง92นะโอ้โหครบเครื่องแล้วเนี่ยเอาจริงขาดแค่ลูกโมงเนี่ยนะเกมรับ77เอเกนเมนต์78พาร์คลิง80เอ็กซ์เพรสชั่น82สปีด102สปีดต้น97พลังงานยิง99กระโดด79แข็งเกร็ง81บาลานซ์93สเตมิน่า100เชี่ยแม่งสุดทุกทางจริงวะคือสายเปิดริมเส้นอยู่แล้วและมีสกิลเทพริมเส้นด้วยนะนะคือความเร็วจัดอยู่แล้วได้สเตมิน่าเยอะอีกได้พลังการยิงอีกได้ความโค้งโอ้โหเป็นคาร์ลอสที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเนี่ยโคตรสุดเลยอะเวอร์ชันเนี้ยโอ้โหโรเบโต้คาร์ลอสมีสกิลเปิดริมเส้นแบบเทพนะครับผมผมว่าโกงอยู่นะแบ็กจัมบุกเดือดสเตมิน่าก็เยอะเกมรับก็ได้เกมลุกขาดแค่ลูกโมงถ้าลูกโมงได้ด้วยนะผมว่าเจ็มอะแต่จริงโมงไม่ต้องก็ได้เอาไปเปิดฟรีคิกเปิดริมเส้นอย่างเงี้ยเจ็มเหมือนกันโอ้โหครบเครื่องจริงว่ะคาร์ลอสโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับรีวิวค่าพลังนะครับผมถามว่าใครน่าเล่นสุดก็ต้องเป็นคาร์ลอสแหละนะครับผมคาร์ลอสเฟเรนะเอ็ดมินสันน่าเล่นหมดอะทุกตัวนะแต่คาร์ลอสน่าจะเจ๋มสุดแล้วชุดนี้โอเคก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go